ื่อคุยในไลฟ์แฟจีนะฮะเดินทางมาถึงช่วงนี้ครั้งนึงครับช่วงนี้คือช่วง Take a Walk ฮะช่วงนี้ผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศิลปินนะครับเราจะมาดูกันว่าตัวตนของศิลปินที่แท้จริงฮะเขารู้สึกนึกคิดกันยังไงครับแล้ววันนี้ฮะผมอยู่กับคนนี้ตะแดงสวัสดีครับติ๊กเทกราฟครับเมื่อความสุขของฉันกลายเป็นความสุขของเธอความสุขของเธอกลายเป็นความสุขของฉันและนี่คือเหตุผลที่เรารักกันสวัสดีครับพี่ติ๊กครับสวัสดีครับชีวิตช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่งานเยอะเหมือนกันนะทำหลายอย่างพร้อมๆกันนะฮะก็คือจะมีทั้งคอนเสิร์ตด้วยแล้วมีงานโปรโมทของอัลบั้มใหม่นะฮะยังมีงานที่ยังไม่เสร็จด้วยในสตูดิโองานของอัลบั้มใหม่ชุดที่5ของเราเพลงกล่าวมาแล้วก็ยังมีเขียนเพลงให้คนอื่นที่ค้างๆอยู่ที่จะเป็นของโปเทโต้ฮะชุดใหม่ติดตามanniversary นะที่เราตั้งใจไว้ครับคือบังเอิญว่าปีนี้เพลงคราวครบรอบ10ปีพอดีแล้วเราก็จะมีแคมเปญ10ปีเพลงคราวซึ่งจะมีโปรเจกต์เยอะมากจะมีทั้งอัลบั้มเต็มชุดใหม่ฮะอัลบั้มรวมพินแล้วก็คอนเสิร์ตในช่วงปลายปีด้วยฮะเราเลือกเพลงนี้ฮะ anniversary มาเป็นเรียกเป็นเพลงเปิดแคมเปญครับใน10ปีเพลงคราวเนี่ยฮะในมุมนึงเนี่ยเพลงคราวส่วนใหญ่ก็จะมีเราเป็นคนเขียนเพลงเองทั้งหมดพอมีไลน์ดีเรคเตอร์เป็นพี่โตเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความกลมกล่อมแล้วก็มีมุมที่เราได้ในเนื้อเพลงของเราเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่ RCA นะครับซึ่งเป็นแหล่งที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อคอนโดอยู่ที่ไอฮาวนะฮะแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็จะมาอยู่แถวนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซ้อมดนตรีกินข้าวนัดเพื่อนทำงานหรือว่ามาท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มต้นเหรอถ้าเริ่มต้นนี่ก็คือช่วงมอต้นนี้ก็จะเริ่มคุกคีกับเพื่อนที่เล่นดนตรีแล้วเป็นนักร้องของวงดนตรีในโรงเรียนนั้นก่อนนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนเริ่มช่วยสอนเราดีกองสอนเล่นกีตาร์ก็คือลองหมดทุกอย่างเลยเพื่อที่จะรู้ว่าจริงๆเราชอบอะไรแต่สุดท้ายมาช่วงมัธยมปลายเนี่ยมีเพื่อนคนนึงมาตบไหล่แล้วบอกว่าเฮ้ยกูว่ามึงอะร้องเพลงดีที่สุดแล้วงั้นตกลงเราร้องเพลงละกันสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกต่างจากเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆเนี่ยเวลาอยากเล่นอะไรเขาก็จะหยิบสิ่งนั้นมาแล้วก็เล่นๆแต่สำหรับเราเนี่ยเราอยากเล่นกีตาร์เพื่อที่ไปแต่งหัดเล่นให้ได้4คอร์ดพอเราจับได้4คอร์ดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่อยากจะเขียนเพลงอะเราอยากจะตั้งใจทำคือบางวงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการเล่นดนตรีเพื่อศักยภาพที่ดีหรือเพื่ออะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยมันมุ่งเน้นไปเรื่องของความสนุกเรามารวมกันให้ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเล่นดีมากหรืออะไรเงี้ยแต่เราเฮ้ยวันนี้เรามามีความสุขร่วมกันมันอาจจะไม่ใช่ดนตรีที่แข็งแรงมากหรือว่าเพอร์เฟคที่สุดแต่มันคือความสุขที่เราจะส่งไปแล้วก็เขาก็น่าจะได้รับด้วยจริงๆกับผมเองครับผมชอบรู้สึกว่าผมเป็นศิลปินสมัครเล่นถามว่าพวกเราเนี่ยมีความรู้สึกแบบว่าเป็นนักดนตรีจริงๆไหมผ่านมา10ปีบางคนมันก็แบบมาบอกว่าควรจะรู้สึกว่าเป็นศิลปินหรือเป็นนักดนตรีมืออาชีพได้แล้วแต่เหมือนเรายังเป็นมือสมัครเล่นกันอยู่เลยเนอะอะไรเงี้ยบางทีเราไปเจอนักดนตรีรุ่นพี่หรือบางคนก็ไม่ใช่รุ่นพี่หรอกรุ่นน้องแต่แบบเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะทำให้เราเอนจอยกับมันได้ในทุกที่แล้วก็เรารู้สึกว่าเกิดความซาบซึ้งกับทุกคนที่เราได้พบเจอสำหรับเพลงคลาวฮะเพลงคลาวก็ยังเป็นสนามเล็กๆเหมือนเดิมนะฮะเวลาที่พูดถึงเพลงคลาวเนี่ยมันคือการที่แบบว่าตบไหล่เพื่อนตบหัวเพื่อนแล้วก็บอกเฮ้ยไปออกไปเล่นกันดีกว่าแล้วก็ไปหามิตรภาพที่ดีกับทุกๆคนที่ได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่ากับเพื่อนๆในวงหรือว่ากับแฟนเพลงหรือว่ากับทีมงานทุกๆคนที่ทำงานให้กับพวกเราครับก็คือความสนุกสนานแล้วก็คือสิ่งดีๆเรื่องหนึ่งในชีวิตครับคือสิ่งที่เกิดในสนามเล็กๆเอาละครับพี่ติ๊กครับครับผมอยู่ดีๆก็มาเดินกันแบบนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างฮะเป็นก็ชอบนะรู้สึกว่าแบบว่าเป็นรายการที่ชิลมากครับแล้วก็รู้สึกว่ามีแง่มุมหลายอย่างนะขอให้พี่ติ๊กโชคดีมีชัยครับได้เลยครับบอกเดี๋ยวบายบายกล้องครับขอบคุณครับ